เรื่องการรีเสิร์ชเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญมากกับทุกๆโปรดักชันจำเป็นต้องรีเสิร์ชทุกเรื่องฮะโดยเฉพาะยิ่งแอนิเมชันนี่จำเป็นมากเพราะว่าการที่เราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องรู้ลึกคือในเรื่องของการทำงานครีเอทีฟฮะโดยเฉพาะยิ่งภาพยนตร์เนี่ยเราต้องรู้จักคาแรคเตอร์นั้นอย่างจริงจังคือเราต้องทำให้คนเนี่ยรู้สึกเชื่อว่าตัวละครบนจอเนี่ยมีชีวิตแล้วถ้าเราเชื่อว่าตัวละครตัวละครมีชีวิตตัดสินใจได้เราจะอินกับตัวละครตัวนั้นไม่ว่าเขาจะตัดสินใจทำอะไรก็ตามเราจะรู้สึกเชื่อแล้วเขาก็จะพาเราไปผจญภัยไปในภาพยนตร์นั้นได้ในเรื่องของการรีเสิร์ชต่างๆนะฮะทางคุณจารึกนะฮะกับคุณตะนิรัตไสเนี่ยเขาจะแอสไซน์ให้พี่โกะเข้ามาร่วมทีมงานกับเรานะฮะเพราะว่าเราเป็นพวกอยู่หลังจอฮะเราจะไม่ใช่พวกแบบอยู่บนโปรดักชันเราจะไม่รู้ว่าต้องทำอะไรยังไงซึ่งตรงนี้เราเรียนรู้จากพี่โกะเยอะมากเลยคอนเนคชันที่เขามีกับทั้งปางช้างนะเขาจะพาทีมงานเนี่ยไปศึกษาธรรมชาติของช้างการจับช้างที่เกี่ยวกับการใช้งานในสงครามเป็นยังไงเขาเป็นผู้พาเราไปประสานงานในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะสนิทสนมกับทางป่าไม้เขาใหญ่เขาก็จะพาทีมงานเนี่ยเข้าป่าผมก็ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าหน้าที่แบบทีมกิจกรรมพิเศษเป็นรีเสิร์ชเนาะแล้วก็ไปดูโลเคชั่นแล้วผมก็บอกว่ามันมีทั้งหมด3ลายนะ3ทางที่จะให้เลือกก็คือทางที่ไปนักท่องเที่ยวอะแล้วก็มีทางที่เป็นแบบเนินที่สวยที่เขากางเต็นท์กันผากล้วยไม้อะไรเงี้ยแล้วก็อีกทางนึงคือป่าลึกเลยเข้าไปทางโป่งเครื่องบินให้ข้อมูลเขาว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นยังไงเขาก็เลือกโป่งเครื่องบินแล้วมันปลายฝนต้นหนาวอะลงไปก็เจอทากแล้วอะโชคดีอย่างนึงคือว่าเรามีเจ้าหน้าที่เขาใหญ่อะเขาเป็นคนที่ช่วยซัพพอร์ตเราเรื่อง GPS เรื่องอะไรต่างๆแล้วก็เดินเข้าไปเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวสักพักเนี่ยจะเจอแล้วก็ไปเจอจริงๆเห็นช้างป่าคู่นึงเนี่ยหลบต้นไม้อยู่เขาก็บอกว่าโอ้เนี่ยอันเนี้ยใช่เลยที่เขาอยากเจอเลยผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องการทำงานเขาเป็นแบบไหนแต่ว่าเขาต้องการอะไรที่มันเสมือนจริงหรือว่าเป็นสถานที่จริงๆเขาถึงจะแบบมาวาดภาพออกครั้งที่สองก็ขอไปเขาใหญ่อีกทีนึงแต่ว่าครั้งเนี้ยไปรีเสิร์ชพวกวิวทิวทัศน์ไอ้ตรงเบสแคมป์ที่เราไปพักอยู่3คืนเนี่ยมันมีน้ำด้วยไหลผ่านมีป่ามีดอกไม้มีเถาวัลย์เขาบอกว่าองค์ประกอบภาพมันครบมากครั้งที่3เนี่ยคือไปบล็อกแล้วจะไปถ่ายแล้วอ่ะต้องไปบล็อกช็อตแล้วว่าตกลงเอาเฟรมนี้นะเช้ามาก็เริ่มเดินกันเลยเจ้าที่ป่าไม้พาเดินขึ้นไปเลยเป็นเนินเขาเป็นทุ่งอะไรบ้างอะไรเงี้ยให้ภาพมันหลากหลายแล้วก็ทีมเขาก็จะเก็บภาพมีทั้งทีมที่ถ่ายทำเป็นภาพนิ่งถ่ายเป็นวิดีโอสเก็ตภาพอะไรเงี้ยตอนนั้นเราไปด้วยเรายังนึกไม่ออกเลยว่าเอ้ยมันจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยการกล้วยตอนที่ออกมาเป็นหนังเนี่ยคือดูแล้วรู้สึกว่า environment ความรู้สึกมันดูดเข้าไปคือเนี่ยเป็นเมืองไทยจริงๆทีมงานเขาไปรีเสิร์ชกันที่เขาใหญ่เขาก็จะไปซึมซับบรรยากาศกับเขาใหญ่มาแล้วเขาก็จะเอาไอเดียตรงนั้นเนี่ยเข้ามาใส่ผมรู้สึกว่าทีมงานดึงฉากป่าออกมาได้มีเสน่ห์มากครั้งที่4การเน้นเรื่องช้างอย่างเดียวโชคดีว่าเราเนี่ยมีพี่มีเพื่อนเป็นเจ้าของวังช้างแลพเนียดที่อยุธยาเราก็ติดต่อเลยยกหูหาพี่ออมก็บอกมาสิถ้าทำมันทำแล้วให้ความรู้หรือว่าออกมาเป็นหนังแล้วให้ความเป็นไทยกับคนทั่วโลกได้ดูอย่างเงี้ยแกก็โอ้โหปลื้มใจมากว่าได้รับเกียรติจากทีมงานเราการไปรีเสิร์ชที่เขาใหญ่ที่อยุธยานะฮะเป็นสิ่งที่ถ้าขาดไปเนี่ยการกล้วยไม่มีทางสมบูรณ์เลยฮะเราจำเป็นที่จะต้องไปแล้วมันเป็นจิ๊กซอว์ตัวที่สำคัญมากในการสร้างภาพยนตร์